ทุกคนเปิดออกมาเซอร์ไพรส์มากถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทลอสนะคะสายสวนอารมณ์ดีนะจ๊ะวันนี้เรามาเจอกันเวลาเย็นมากๆเลยนะจ๊ะเนื่องจากไม่มีแสงแดดแล้วเนาะแต่วันนี้แคทจะพาทุกคนมาเช็คกองปุ๋ยนะคะมันจะมีกองปุ๋ยของแคทจำนวน2กองนะคะที่ทำทิ้งไว้กองแรกจะอายุย่างเข้าเดือนที่5แล้วนะจ๊ะถ้าใครเคยติดตามผลงานอยู่เรื่อยๆก็จะเห็นนะจ๊ะว่ากองแรกของแคทนั้นใช้การหมักแบบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกันแต่มันจะมีในเรื่องของจุลินทรีย์นะคะที่มาทำการช่วยย่อยแล้วก็กองที่สองนะคะเป็นปุ๋ยหมักที่เพิ่มธาตุอาหารหลัก NPK นั่นเองเดี๋ยววันนี้แคทจะพาทุกคนไปเช็คสภาพกองปุ๋ยนะจ๊ะว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วแต่ก่อนอื่นเรามาเช็คกองแรกกันก่อนที่จะไปเช็คกองที่สองที่เป็นสารอาหารหลัก NPK ของเราในรอบนี้กันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกองแรกกันก่อนนะจ๊ะว่าสภาพเป็นอย่างไรบ้างแล้วไปดูกันเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นกองแรกนะคะที่แคททำทิ้งไว้ตั้งแต่5เดือนที่แล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็เป็นสภาพที่ยุบตัวพอประมาณเลยนะจ๊ะเดี๋ยวแคทจะเปิดให้ทุกคนดูนะคะว่าสภาพภายในเป็นอย่างไรเนาะทุกคนคะนี่คือสภาพกองปุ๋ยกองแรกของแคทนะคะซึ่งยุบตัวลงเยอะมากๆเลยนะจ๊ะในครั้งล่าสุดที่แคทพาทุกคนมาดูว่าแคทได้คนเนาะแล้วก็ได้เติมน้ำจุลินทรีย์ลงไปตอนนี้เขาก็ยุบไปแบบเยอะมากๆนะคะครึ่งต่อครึ่งเดี๋ยววันนี้แคทจะนำคาดนะคะมากวนดินลองดูนะว่าสภาพดินเขาจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะอันนี้คือดินหมักปุ๋ยหมักผสมรวมกันนะจ๊ะเพื่อแคทจะนำปุ๋ยและดินชุดนี้ไปทำการเพาะเมล็ดผักเพาะเมล็ดผลไม้ต่างๆที่แคทมีอยู่ภายในสวนเนาะเดี๋ยวแคทมาทำการพรวนให้ทุกคนดูนะจ๊ะว่าสภาพเขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วเนาะหลังจากที่เราหมักไป5เดือนนะคะคนค่ะแคทพลวนให้ดูพอประมาณเนาะว่าลักษณะดินเป็นอย่างไรบ้างดินก็มีลักษณะมีความเข้มสีดำนะคะกลิ่นหอมซากพืชแล้วก็มีความร่วนซุยที่ใช้ได้เลยนะจ๊ะถือว่าเหมาะแก่การนำไปผสมดินปูพืชผักของเราเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดินชุดนี้แคทก็จะเอาไปทำการเพาะปลูกในครั้งต่อไปจ้ะทีนี้เราไปดูกองปุ๋ยที่แคทหมักไว้ล่าสุดเป็นกองปุ๋ยที่เพิ่มธาตุอาหารหลัก NPK นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้าค่ะและนี่ก็เป็นกองปุ๋ยของเรานะคะที่ได้ทำไว้คราวที่แล้วนะจ๊ะเป็นกองปุ๋ยที่เพิ่มธาตุอาหารหลัก NPK นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้นะคะอายุครบ7วันแล้วเดี๋ยวแคทจะมาทำการเปิดกองให้ทุกคนได้ดูกันนะจ๊ะว่าสภาพเขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วแต่ก่อนอื่นแค่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าภายในกองปุ๋ยของแคทนะคะถ้าเอามือไปสัมผัสมันจะมีความร้อนอยู่ภายในนะจ๊ะเนื่องจากเราได้ทำการหมักเขาไว้เนาะอุณหภูมิความร้อนก็จะยังคงละอุอยู่ภายในเดี๋ยววันนี้เรามากลับกองกันนะจ๊ะเพื่อให้เขาแบบเป็นได้เร็วขึ้นย่อยได้เร็วขึ้นนะจ๊ะครบ7วันแล้วเดี๋ยวเรามาดูสภาพพร้อมกันเลยจ้ะทุกคนแคทจะได้กินเห็ดแล้วเอ้ยนี่มันมีเห็ดเกิดขึ้นข้างในโอ้เห็ดนี้คุ้นๆหน้าตาคุ้นๆมากมันมีลักษณะเหมือนเห็ดฟางหรือเห็ดถั่วเหลืองเฮ้ยใช้ได้นี่มันคือเห็ดชัดๆนี่เป็นเห็ดที่กินได้นะอุ๊ยเสียดายอ่ะแคทอยากจะเก็บเชื้อเห็ดนี้ไว้จังเลยดูเยอะด้วยมีชิ้นน้อยๆมีชิ้นน้อยๆนี่ดอกเบลอเลยเฮ้ยทุกคนคะแคททำปุ๋ยแต่ได้กินเห็ดนะคะอันนี้จะเรียกว่าเห็ดอะไรดีอะตอบไม่ถูกอะ
แต่คิดว่ามันกินได้นะทุกคนเปิดออกมาเซอร์ไพรส์มากทำกองปุ๋ยแต่เราได้กองเห็ดนะจ๊ะจะทำยังไงดีอ่ะไม่อยากจะคลุกเคล้าเลยเพราะว่าเสียดายรากเห็ดมากเห็ดมันเกิดขึ้นมานะคะแต่ว่าแคทไม่เคยเห็นในลักษณะนี้นะเห็ดที่เกิดขึ้นจากกองปุ๋ยหมักนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าจุลินทรีย์จาปวกนะคะที่แคทได้นำมารดราดลงในกองปุ๋ยด้วยเนาะก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเชื้อเห็ดขึ้นมาในกองปุ๋ยของเรารอบนี้เนาะจะทำยังไงดีเสียดายเชื้อเห็ดนะคะแล้วเราก็แบบต้องมาคลุกเคล้ากองปุ๋ยของเราด้วยเนาะเดี๋ยวคิดก่อนอาจจะต้องแยกเชื้อเห็ดออกมาต่างหากนะคะเอามาไว้อีกมุมนึงเนาะแล้วเราค่อยคลุกเคล้ากองปุ๋ยของเราดีกว่าเอาอย่างนั้นดีกว่าเนาะโอเคเชื้อเห็ดขาวๆเต็มเลยนะคะเดี๋ยวแคทจะลองทดลองเพาะเห็ดในตะกร้านี้ลองดูนะจ๊ะว่าเขาจะรอดหรือเปล่าเนาะเราเก็บออกมาจากกองปุ๋ยนี้นะคะเสียดายมากเลยอะแทนที่เราจะทำกองปุ๋ยหมักเรามาทำกองเพาะเห็ดกันเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวทดลองไว้รอบหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวรอบนี้ขอเน้นมาที่กองปุ๋ยกันก่อนเดี๋ยวการเพาะเห็ดเดี๋ยวแคทไปศึกษาแล้วก็จะพาทุกคนมาทดลองทำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งพอเห็นแบบนี้แล้วมันทำให้แคทรู้สึกอยากจะต่อยอดทำเห็ดจากการเพาะลักษณะแบบนี้นะแต่ก็คือเราใส่อะไรไปค่อนข้างมากไงทั้งปุ๋ยขี้ไก่ทั้งขี้หมูทั้งหญ้าทั้งลำข้าวเนาะแล้วก็จุลินทรีย์ทั้ง3ตัวซึ่งแคทก็ไม่รู้ว่าเห็ดชนิดนี้มันเกิดจากอะไรแต่ก็จะทดลองเลี้ยงไว้จนกว่าเขาจะโตนะคะลองดูมาติดตามดูกันนะจ๊ะว่ามันจะกลายเป็นเห็ดอะไรได้เนาะเดี๋ยวตอนนี้เรามาทำการคลุกเคล้ากองปุ๋ยหมักของแคทกันก่อนดีกว่าจ้ะโดยขึ้นมาเพียงเท่านี้ก่อนแคทรู้สึกถึงความหอมกลิ่นฟางอ่อนๆนะจ๊ะทำให้แคทนึกถึงเห็ดฟางแคทคิดว่าเชื้อเห็ดที่เกิดเนี่ยเขาทำปฏิกิริยากับกองหญ้าแห้งนะจ๊ะแล้วก็ในเรื่องของจุลินทรีย์จาปวกเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคุณสมบัติของเขากระตุ้นให้เกิดเห็ดส่วนมากนะคะเห็ดที่เกิดขึ้นจากจุลินทรีย์จาปวกเนี่ยส่วนมากจะเป็นเห็ดปลวกเนาะแต่ว่าอันนี้คือเห็ดที่เป็นเชื้อเห็ดส่วนใหญ่นะจ๊ะมันจะหยั่งลากลึกไปจนถึงหญ้าแห้งที่อยู่ภายในชั้นของกองปุ๋ยเนาะแคทคิดว่ามันน่าจะเป็นลักษณะเดียวกับเชื้อเห็ดฟางนะจ๊ะแล้วแคทใช้ลำข้าวหยาบเนาะในการโรยทับลงไปในกองปุ๋ยคือเชื้อเห็ดบางส่วนจะอยู่ในส่วนของลำข้าวนะคะเป็นไปได้ว่าชุดนี้จะเป็นเห็ดฟางเห็ดอะไรประมาณเนี้ยน่าจะเป็นกลุ่มเห็ดฟางนะคะก็มาลุ้นเอาใจช่วยแต่ก่อนอื่นนะคือตอนนี้แคทก็พยายามเอากองปุ๋ยที่อยู่ในส่วนล่างนะคะขึ้นมาไว้ด้านบนพอประมาณแล้ววันนี้แคทจะผสมจุลินทรีย์ทั้ง3ตัวอีกครั้งนึงนะจ๊ะเพื่อลดลาดเขาอีกครั้งเพื่อเร่งในการย่อยสลายกองปุ๋ยกองนี้ให้เร็วขึ้นเนาะเพราะว่าวันนี้ครบ7วันนะจ๊ะสภาพหญ้าก็ยังคงเป็นหญ้าแห้งอยู่
ยังไม่เปื่อยยุ่ยเท่าไหร่นักนะเราอาจจะต้องใช้เวลาหมักจนถึงความละเอียดขั้นกองแรกที่แคทไปคนให้ดูไปพวนให้ดูเนาะว่ากองนั้นคือเขาละเอียดค่อนข้างเป็นดินเลยทีเดียวแต่ว่าชุดนั้นใช้ใบไม้แห้งนะจ๊ะแต่ชุดนี้คือใช้หญ้าแห้งที่มีลักษณะเหมือนฟางข้าวเนาะก็ลองดูนะคะว่ารอบนี้กี่เดือนถึงจะย่อยสลายพร้อมนำไปใช้งานนะจ๊ะตอนนี้แคทขอไปผสมจุลินทรีย์ทั้ง3ตัวก่อนเนาะแล้วก็นำมาลดราดลงในกองปุ๋ยกองที่2ของเรานี้นะจ๊ะเดี๋ยวไปผสมจุลินทรีย์กันอีกครั้งนะคะรอบนี้จะผสมในถังเดียวกันแล้วลดราดลงไปพร้อมกันทีเดียวเลยจ้ะรอบนี้ทุกคนจะเห็นว่าแคทผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไป2ช็อตนะคะส่วนจุลินทรีย์จาวปวกและจุลินทรีย์น้ำหมักปลานะคะแคทก็จะใส่อย่างละ1ช็อตนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาคนให้เข้ากันแล้วก็ลดราดลงในกองปุ๋ยที่มีอายุ7วันของเรากันเลยจ้ะดูซิว่ารอบหน้า7วันผ่านไปมาเปิดอีกครั้งนึงนะจ๊ะจะเกิดเห็ดขึ้นมาอีกหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวตอนนี้ขอไปลดราดกองปุ๋ยของเรากันก่อนนะจ๊ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสำหรับการกลับกองปุ๋ยของแคทที่วันนี้เจอเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะเปิดกองปุ๋ยออกมาเจอเห็ดนะคะซึ่งแคทก็ยังไม่รู้ว่ามันคือเห็ดอะไรนะเพราะว่าสันนิษฐานได้หลายรูปแบบจะเป็นเห็ดหัวเหลืองก็ไม่ใช่จะเป็นเห็ดฟางก็ไม่เชิงนะคะเนื่องจากแคทใช้รำข้าวในการผสมใช้ยาแห้งในการผสมคือกลิ่นของเขาแบบรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเห็ดฟางนะคะเห็ดฟางฟางข้าวตามทุ่งนาจ้ะลักษณะออกมาอย่างนั้นแต่เห็ดฟางข้าวนั้นมันจะมีดอกที่ค่อนข้างใหญ่ก็มาลุ้นเอาใจช่วยแคทนะคะว่าแคทจะได้เห็ดอะไรสำหรับวันนี้ก็พามาดูกองปุ๋ยเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะกองปุ๋ยทั้ง2แบบนะคะที่เป็นชุดแรกที่ทำไว้5เดือนแล้วก็กองนี้อายุเพิ่งจะครบ7วันวันนี้นี่เองเรายังไม่ได้ปุ๋ยแต่เราได้เห็ดนะจ๊ะโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครได้รับประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอต่อไปก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปวิดีโอใหม่ๆเลยจ้ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า